วันนี้เราจะมากินกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงชวนกันกินวันนี้เราจะไปกินบะหมี่กุ้งแม่น้ำเผากุ้งตัวใหญ่ๆไปเลยที่ตอนนี้แบบมีคนแบบเริ่มรีวิวกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วหรือก็คือร้านเนี้ยชื่อร้านว่า12 seconds later โตจังอ๋องค่ะแถวร้านหลวงเนาะแล้วก็จะเปิดทุกวันวันละ2รอบรอบแรกก็จะเป็นรอบ 11:00 น. ถึง 2:00 น. ครึ่งอีกรอบนึงก็คือรอบ 5:00 น. ถึงประมาณ 3:00 น. แล้วก็ได้ข่าวว่ารอบเช้าเนี่ยก็คือแถวยาวมากๆไปเลยก็ลองไปดูกันถ้าใครจะไปเนาะก็ไปดูกันว่าร้านเปิดปิดกันยังไงแต่เวลาประมาณนี้แหละไปดูกันจ้าวันนี้เรามา4คนตามเคยค่ะเราก็จะสั่งเซต A เซต B แล้วก็เซต C พร้อมกับเล้งด้วยเอาไข่ต้มด้วยครับกระเจี๊ยบก็มีโค้งครับกระเจี๊ยบ2โค้งครับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่ากระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายๆที่เข้ามารีวิวแล้วนะก็ร้านนี้ก็คือเป็นสูตรของถ้าเกิดที่ถามเจ้าของร้านก็คือสูตรเนี่ยเป็นของอากงเขาเลยรุ่นที่3แล้วแล้วก็ว่าหลังเนี้ยร้านที่เขามาเปิดเนี่ยคือเป็นร้านที่อาม่าอาคงเขาตั้งแต่ย้ายมาที่จีนเนี่ยมาซื้อบ้านหลังแรกแล้วก็ทำมาเป็นร้านสูตรนี้ก็คือตกทอดมาเกือบประมาณแบบ 60-70 ปีแล้วต้องเดินมาหยิบเองเป็นเซลฟ์เซอร์วิสที่นี่จะเป็นแบบบริการตัวเองนะคะก็คือเดินมาสั่งเนาะแล้วพอถึงหมายเลขเราก็เดินมาเอาง่ายมากใช่จะเป็นเซต A ก็คือเป็นมีบะหมี่มีกุ้งมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วสำหรับชุดแรกเป็นบะหมี่จับกังกุ้งแม่น้ำเซต A ราคาที่138บาทเซตที่2เป็นบะหมี่จับกังทรงเครื่องไฮโซเซต B อยู่ที่ราคา188บาทครบเครื่องสุดๆมีกุ้งมีไข่มีหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงเต็มๆไปเลยแต่ถ้าจะให้จัดเต็มกว่านั้นแนะนำเป็นเชสซีเลยค่ะ368บาทมาเต็มๆเลยจ้านอกจากนี้เราก็ยังสั่งเล้งต้มแซ่บอีก38บาทแล้วก็ไข่ต้มอีกฟองละ10บาทจ้าอันดับแรกเลยนะเราแบ่งบะหมี่ก่อนถูกมั้ยมันจะมีซอสนี้น้ำซอสนี้นะน้ำซอสนี้เขาบอกว่าให้ราดกับบะหมี่เอาแค่เส้นก่อนเส้นเนี่ยมันมีความนุ่มเพราะว่าเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเส้นเนี่ยเขาทำเองทำสดนะไม่มีใส่สารกันบูดเลยแล้วเส้นมันจะนุ่มอันนี้ขนาดว่าเราสั่งมาแล้ววางมาสักพักนึงนะนุ่มเลยถือว่าโอเคเลยมันแบบมันมากกว่าแลนด์มาร์กอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะอันนี้ขึ้นมาจากอยุธยาเพราะว่าจริงๆเขามีอีกร้านนึงที่เปิดมานานเป็นก๋วยเตี๋ยวจับกังที่อยุธยาแล้วก็แต่นั้นคนละสูตรกันแต่อันนี้เอามาแบบกุ้งเขาก็เลยสดไข่จ้าหมูกรอบกรอบมากแล้วก็มันเยอะมากเลยจุบกริบเนี่ยเอาบะหมี่คุกมันกุ้งอยู่แล้วก็จะบอกว่าไอ้น้ำจิ้มอันเนี้ยอร่อยนะเพราะมันอยู่กับเส้นแล้วคืออร่อยมากก็คืออันเนี้ยใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปกับเส้นกินกับกุ้งคือเด็ดมากจ้าแม่หนึ่งคำวันนี้ก็คือมีทั้งเส้นใส่น้ำจิ้มมีกุ้งเต็มๆเลยจ้า
4คน A B C เลยแค่กุ้ง4ตัวแล้วก็สั่งหมูกรอบเพิ่มมาหน่อยนึงสั่งหมูกรอบเพิ่มแต่หมูกรอบเลิศจบจบอิ่มอิ่มจุกจุกไปเลยไม่ต้อง A B C ก็ได้สั่ง C 2อันก็จบ4ตัวเท่าไหร่หลากหลายไงถ่ายรูปได้เนี่ยถ่ายรูปถ้าสั่ง4สั่งอันก็จะไม่ต้องสั่งหมูกรอบเพิ่มก็จะซีหน้าแน่นกว่าทำซีสองก็ได้จ้าอ่ะซีสองก็ได้จ้าซีสองชุดก็ได้จ้ายอมยอมยอมจ้าไม่สำหรับร้านนี้ถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกันคนนึงอยากจะไปกินบะหมี่อยากกินบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบกับอีกคนนึงอยากไปกินกุ้งเผาที่อยุธยามาร้านนี้เลยทีเดียวจบไม่ต้องไปถึงอยุธยาไม่ต้องเพราะว่ากุ้งเนี่ยเป็นกุ้งอยุธยาในราคาที่ถูกกว่าใช่ในราคาที่ถูกกว่าถูกต้องถูกต้องมื้อนี้เราหมดกันไปคนละ200นิดนิดได้กุ้งแม่น้ำกันคนละตัวจุก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 กินแล้วอิ่มเลยประมาณคนละ200กว่าบาทกุ้งแม่น้ำมีบะหมี่มีหมูกรอบราคาไม่แพงนะจ๊ะลองกินกันดูอร่อยจ้าโตจังอ่องนะจ๊ะร้านหลวงโอ้ลืมแนะนำถ้าสมมติว่าใครเอารถมาเนาะก็ถ้าสมมติว่าตรงนั้นนะที่จอดมันอาจจะหายากนิดนึงให้ไปจอดที่วัดศรีตารามที่จอดก็คือจอดได้ร้านเขาดีลไว้แล้วลองมาดูนะจ๊ะก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จอดรถถ้าจะมาแถวนี้เนาะจอดได้เลยโอ้แนะนำอีก แนะนำอีกหน่อยนึงถ้าใครจะมามันเปิด2รอบเนาะมันก็จะมีรอบ11โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งกับ5โมงถึง3ทุ่มลองมาสักตอน5โมงเนี่ยคนกำลังแบบไม่เยอะมากไม่ต้องรอคิวนานถ้ามาตอนบ่ายเห็นเขาบอกว่าคนเยอะเพราะฉะนั้นมาตอนเย็นต้องลองดูตามวันวัดดวงเอาวันนี้เรามา5โมงคนไม่เยอะถือว่าโอเคแล้วมาล็อกนะ 4โมงครึ่งนั่นแหละเรากะว่าเดี๋ยวกลัวคนเยอะเนาะบายบายบาย